ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่พบกับทุกท่านด้วยคำพูดสำหรับเพื่อนของเราในโลกใบนี้นะคะ Merry Christmas and a Happy New Year เจ้าค่ะเป็นวันอะไรคะเป็นวันคริสต์มาสค่ะคุณแม่ก็ได้รับเมสเซจจากเพื่อนในต่างแดนนะคะวันนี้ก็ส่งกันมาแบบสนุกสนานในภาษาของเพื่อนที่รู้จักกันเรามีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วเราก็มีการก้าวไปข้างหน้าด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติวันนี้คุณแม่มีพี่ติ่งมาช่วยทำรายการเมื่อวานนี้เรตติ้งดีเพราะว่ามีหนุ่มน้อยเขาก็แชร์กันไปทีเดียวแชร์กันว่าเขาปูนเขาบอกว่ามาชั่วโมงนึงเนี่ยเขาชอบมากเลยเพราะว่ามีความรู้ได้ข้อคิดไป Educate. เยอะและอยากมาอีกOh. แล้วก็บอกว่าได้แชร์ไปให้เพื่อนเขาด้วยแล้วเขาก็ส่งหาถึงแม่บอก they all love คุณยาย ก็น่าจะอย่างนั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะทุกครั้งที่เวลาคนรุ่นใหม่อย่างปูนหรือปูนน่ะเขาฟังเนี่ยเขามีอินเนอร์คุณยายเห็นนะอันนี้ไม่ได้เพราะคุณยายสอนเก่งแต่เพราะว่าหลานเขาโอเป็นยิโกะเขาน้อมแล้วพอเขาน้อมเขาจะคิดแล้วเวลาที่เขาพูดอะไรที่ตรงใจเขาจะมองไปที่แม่มันเหมือนกับว่าเราเรียนรู้ไปด้วยกันไม่ใช่มองแบบแม่ฟังสิยายกำลังดุแม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะลองไปดูย้อนหลังเราก็เลยคิดว่าไอ้คอลัมน์เนี่ยค่ะคนในต่างเจเนอเรชันเนี่ยเวลาเขาฟังกันเนี่ยเขาก็ต้องฟังกันด้วยหัวใจเพราะฉะนั้นหนึ่งในคอลัมน์ที่เราจะทำในปีหน้าในธรรมะสวัสดีอีแมกซีนก็คือเอาคนหนุ่มสาวเหล่านี้ลองมาสนทนากับคุณยายรุ่นนี้เป็นรุ่นอายุเท่าไหร่ก็สนทนารุ่นเราแล้วมันก็จะมีรุ่นลูกอันนี้รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็มีรุ่นเลนเนี่ยก็สนุกนะตอนนี้เก็บดอกชมจันทร์รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีมานั่งฟังธรรมะอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปเดินที่อะไรที่ทาราฟาร์มที่เราเรียกว่าหลุมหลบภัยที่มีชีวิตจากนี้ไปเราต้องสร้างหลุมหลบภัยที่มีชีวิตในทุกบ้านของเราและวันนี้เป็นวันที่25นอกจากเราจะระลึกถึงศาสดาในทุกศาสนาแล้วเพราะว่าในทุกศาสนาก็สอนให้คนรักกันยังไม่มีเงื่อนไขความรักไม่มีเจเนเรชันความรักไม่มีชาติศาสนาเพศวัยชนชั้นวรรณะแล้วความรักคือความรักที่ปรารถนาที่จะให้คนหนึ่งคนหนึ่งพ้นจากความทุกข์แล้วก็มีความสุขวันนี้เราจะเข้าไปคุยกันในห้องหัวใจโพธิสัตว์นะคะเชิญติดตามค่ะเดี๋ยวพี่ติ๋งเหนียวก่อนใช่ไหมนี่ไงฮะเจนไหนอะฮะเหนียวกันก่อนนะคะซีรีส์ห้าค่ะข้างนอกนี่อากาศดีแต่รู้สึกฟ้ามันมัวไหมมันเกิดอะไรขึ้นกับกรุงเทพมหานครของเราหรือเหมือนฝนจะตกนะเจ้าค่ะจ้ะเหมือนฝนจะตกฮะ อันนี้เข้ามาปฏิบัติธรรมเหรอเจ้าคะจะเริ่มมีคนเข้ามาปฏิบัติวันนี้จะเป็นการเข้ามาเพื่อที่จะบวชแล้วค่ะวันนี้30คนเนี่ยค่ะมาเพื่อที่จะมาเตรียมการบวชพรุ่งนี้บวชก็ไปหุบเขาเลยโอ้ดีใจจังเลยถ้าหุบเขาโพธิสัตว์ฝนตกก็ได้น้ำที่นู่นเราต้องการฝนเพราะว่าฝนคืออะไรคือน้ำเราจะชุ่มฉ่ำธรรมะคืออะไรธรรมะเหมือนเม็ดฝนมันจะทำให้จิตใจของเราชุ่มฉ่ำก็ยินดีต้อนรับผู้ที่ลงทะเบียนที่จะมาเตรียมตัวบวชเรียนวันนี้ก็เริ่มเข้ากันแล้วนะคะห้องที่เราเข้ามาเนี่ยเราเรียกว่าห้องหัวใจโพธิสัตว์อ่ะพี่นุ้ยเดี๋ยวเราเข้าห้องนี้จะลื่นนิดหน่อยเดี๋ยวก่อนที่จะนั่งคุยเดี๋ยวอวดห้องนิดนึงพี่ติ่งเจ้าค่ะเนี่ยของพี่ติ่ง1องค์พี่ติ่งอยากเลือกอันไหนอยากถ้าเลือกแล้วก็ขอฝากไว้ที่นี่นะเจ้าค่ะจ้ะถ้าเป็นพี่ติ๋งชอบเพราะว่าพระอริยธาราย21ปางเนี่ยคือ21ตอนนี้นะเราจะเข้าสู่ปี2021ใช่ไหมคะ2021เนี่ยแหละค่ะคือปีของท่านเลยท่านมาเตือนเราตั้งแต่แรกแล้วพี่ติ๋งเลือกแล้วฝากไว้ได้ไม่เป็นไรสีเขียวเจ้าค่ะอ๋อมาพี่ติ๋งมาบอกก่อนทำไมถึงชอบสีเขียวเพราะท่านคือ
ความกรุณาความเมตตาดูหน้าดูหน้าอันนั้นสิอีกหน่อยจะได้ฝึกไปดูไปเสิร์ชดูว่ากรีนคาราแต่จริงๆที่เลือกตั้งแต่แรกคือถูกจริตสวยงามก่อนแต่ว่าทราบมาว่ากรีนทาราเนี่ยเป็นมหากรุณาเลยนะเป็นมหากรุณานี่เลยค่ะองค์ท่านจะเป็นอย่างนี้พี่ติ๋งอันนี้เป็นฝีมือคนไทยวาดนะตาลปัดเนี่ยทุกคนศิลปินทุกคนจะวาดตาลปัดที่เป็นเรื่องราวของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ให้คุณแม่ฉะนั้นการที่พวกเราเห็นภาพอย่างเงี้ยแล้วเราลองกดเข้าไปที่คำว่ากรีนตาราเดี๋ยวคุณแม่จะลองทำลิงก์อันนี้ไว้ให้ในธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนเขาบอกว่าพอเรามีแมกกาซีนที่เป็นอีแมกกาซีนเนี่ยเราออกได้ทุกอาทิตย์โอ้เก่งมากทีมเวิร์กเก่งมากเมื่อวานนี้คุณแม่ยังตามดูแต่เอ๊ะพี่ติ๋งบอกกดเข้าไปที่พี่เบิร์ดไปแล้วมันเข้าไปแล้ววิดีโอมันไม่เล่นนะจ๊ะแสดงว่าพี่ติ๋งยังไม่ได้อยู่ใน YouTube หรือเปล่าอยู่แล้วเนาะไม่รู้จ้ะใช่โลเทคกันสุดๆคนอื่นล่ะเราต้องเริ่มไม่โลเทคละเพราะคุณแม่ต้องเริ่มใช้คุณแม่เอา iPad มาตั้งแล้วลองกดดูที่เป็นเรื่องราวของข่าวสารขึ้นแต่ว่าของพี่เบิร์ดบางคนขึ้นบางคนไม่ขึ้นเดี๋ยววันนี้กุ้งจะมาอธิบายและเราจะใส่คำว่ากรีนทาราไว้ในฉบับหน้าแล้วลองกดเข้าไปเรื่องราวของท่านอัศจรรย์ยิ่งว่าทำไมมหากรุณาของท่านจึงเปลี่ยนร้ายกายดีและที่สำคัญสำหรับคุณแม่แล้วยากยังไงก็ไม่กลัวและทำให้สำเร็จยุคนี้เลยยุคโควิด-19ในช่วงดิ่งลงไปแล้วเราจะผงาดกันด้วยกรุณาอย่างไรคนมีต้องช่วยยังไงคนไม่มีต้องขยันยังไงแทบจะบอกว่าเป็นปีแห่งความขยันและมีความสุขที่จะขยันอย่างสุดสุดนี่แหละคือท่านนี่เลยค่ะเราอย่าไปจมอยู่เราต้องหาวิธีและที่สำคัญสำหรับคุณแม่นะถ้าชีวิตมีอยู่นั่นแหละค่ะโควิดเป็นเหมือนหินรับมีดมันองไหนฮะเขียวองไหนคะพี่ติงองนี้เขาเรียกว่าชะควายชะควายเหรอเขียวชะควายนะคล้ายๆกันไหมคล้ายค่ะตกลงฝากไว้ที่นี่ใช่ไหมฝากเจ้าค่ะนั่งไว้ที่ตรงนี้เลยนะเจ้าค่ะจ้ะติดแวะปรารถนาไม่ต้องติดเจ้าค่ะไม่ต้องติดเจ้าค่ะแม้เริ่มมีเขาเรียกอะไรฮะมิติของความเป็นเศรษฐีตัวจริงอ้าวละค่ะวันนี้ก็จะเดินดูนะคะก็มีหลายท่านที่มีความอันนี้เลสทาราเลสทาราเนี่ยจะเหมาะกับคนแก่เนี่ยคนอย่างคุณแม่เพราะว่าอันนี้จะเรื่องคนแก่สุขภาพแล้วสีส้มเลยนะคะสีส้มก็จะเป็นขอทำกันบ้านก่อนได้ไหมได้จ้ะสีเยลโล่อันนี้เยลเอ๊สีส้มอะไรเหมาะกับใครอันนี้ไวทาราไวทาราอันไหนปัญญาเจ้าค่ะอ๋อปัญญามีทั้งหมดแหละทั้งหมดนี่ต้องมีปัญญาและอันนี้เขาลองทำแบบเนี่ยไงคะเขาทำนี่เลยค่ะสีทองอันนี้แบบคนไทยเนาะอันนี้ทองทองทองเลยนะอันนี้ทองแบบทองกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ทองแล้วก็อันนี้ก็นาคนาคอันนี้ก็เงินนะอันนี้คนไทยนะเก่งมากคนไทยนี่อะไรก็แอพพลายได้หมดนี่ก็เลยเอาสีเนี่ยมาวางอยู่ค่ะนี่ก็เป็นแบล็กทาราแบล็กทาราก็จะดุแบล็กทาราก็จะดุนะคะที่จริงของเราเนี่ยกรีนทาราจนกระทั่งมันเข้มจนมันกลับไปสู่แบล็กทารานะคะส่วนอันนี้ก็เป็นทังก้าอันนี้มีคนที่เป็นเจ้าภาพไปแล้วอันนั้นตอนนั้นเราทำเพลงอันนี้คือกรีนทาราอันนี้ฝีมือของเนปาลองค์ใหญ่เนี่ยสวยคุณแม่เอามาอันนี้ให้มุ้ยโมอีอ่ะเดี๋ยวเขาจะเปิดแล้วออฟฟิศเขาใหญ่โตมโหฬารทึกแล้วมุ้ยต้องเก่งในทุกรูปแบบที่จะทำให้อาหารของเขาดีอร่อยเข้าถึงง่ายแล้วไปถึงขอพระอริยะทาราอธิษฐานให้ลูกศิษย์ด้วยขอพระอริยะทาราประทานพรให้มุ้ยด้วยนะให้มุ้ยเจริญรุ่งเรืองเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ทำหน้าที่ของคุณแม่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอันที่คุณแม่เข้าเฝ้าพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ดังเนี้ยพวกประมาณสีทองอย่างเงี้ยถ้ามองไปใกล้ๆมันจะเป็นเส้นทองอันเนี้ยได้มาจากที่เข้าเฝ้า
องค์ทลายลามะค่ะใน21ปางพี่ติ๋มอันนี้เป็น108ปางแหละนะกรีนทละนี่เป็นเส้นทองที่เราเห็นไหมมองทางนี้จะเห็นใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเนี่ยคือกรีนทราที่เดินด้วยเส้นทองอันนี้ได้จากที่การเข้าเฝ้าปี1999นะมันทุกคนก็จะเห็นว่าคุณแม่ก็มีความผูกพันนะคะดูครึ่งห้องก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ขุมทรัพย์จากพ่อโอ๋นะคะคือความผูกพันที่ท่านมีต่อคุณแม่คือการท่านเลือกที่จะมาที่นี่อันนั้นน่ะคุณแม่ซาบซึ้งใจแต่พอท่านมาที่นี่เพื่อนของคุณแม่ในโลกนี้แม้กระทั่งเพื่อนคริสเช่นเรกูราเนี่ยเป็นศิลปินนะคะที่สวิสมีทีน่าเทรนเนอร์มีลินลินเซ่แวกเนอร์นี่อยู่ที่อเมริกากลุ่มยุโรปเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แบบเซิร์ชเข้าไปแล้วพบกรีนทาราอันนี้เนี่ยได้มาจากเนปาลอันนี้เป็นกรีนทาราอันนี้จากเนปาลค่ะและอันนี้เป็นดานซ์ทาราเป็นแบบยืนอันนี้เป็นเต้นระบำเลยนะคือท่านเนี่ยจะเป็นผู้หญิงสนุกสนานและเต้นระบำอันนี้ยืนอันนี้ท่ายืนเราก็จะเห็นท่ายืนอันนี้มาจากราดักอันเนี้ยเราก็เห็นดอกบัวก็วางตรงนี้ไม่ได้คือลักษณะของการมองเห็นท่านเนี่ยอันนี้เป็นพระแม่กวนอิมอันนี้คุณเสถียรนำมาคือใครให้อะไรคุณแม่นะคุณแม่ก็เอามาเพื่อให้บอกว่าเรารักกันเราถึงกันแล้วห้องนี้จะเป็นห้องภาวนาจะเปิดแล้วค่ะคือตอนนี้คุณแม่ก็จะต้องกลับมาทั้งสองที่เนี่ยแล้วก็ต้องมีที่ภาวนาขอเชิญพี่ติ๋งเอาดอกไม้มาถวายก่อนวันนี้ขอให้ความรักของพระอริยทารานะคะได้ส่งประกายความรักที่มีกรุณาออกไปยังพี่น้องของเราแม้กระทั่งเพื่อนของเราซึ่งจริงๆแล้วในฝ่ายคริสต์เนี่ยมีพระแม่มาอยู่ด้วยเนี่ยเป็นแม่ด้วยกันลินซ์ไม่ใช่ลินซี่เบกเนอร์เดชเชนร้องโอมตาเลตูตาเลเลกูล่าเนี่ยคือมูลนิธิบิยอนนะฮะสามีเขาเป็นเศรษฐีมากที่เขาจะต้องมาภูเก็ตเนี่ยทุกปีคริสต์มาสเขาจะต้องอยู่ที่ภูเก็ตแล้วเขาจะมากราบพระอริยทาราเขาจะร้องบทเพลงของฝ่ายคริสก็คือพระแม่มารีแล้วก็ส่วนอีกคนหนึ่งสวานีเนี่ยเป็นฮินดูก็จะร้องพักขวตีทั้งหมดนี่คือผู้หญิงที่เป็นแม่หมดเลยงั้นวันนี้เราก็ต้องนึกถึงด้วยงั้นวันนี้เราก็กราบที่เพราะเราไม่มีองค์ท่านทั้งหมดอยู่กับเราแต่มีเพื่อนที่เป็นผู้หญิงที่นับถือแม่ในทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นคริสเป็นฮินดูเป็นพุทธจะพุทธวัชรยานมหายานเนี่ยค่ะในเถรวาทของเราก็อาจจะยังไม่มีอะไรที่เราโดดเด่นแต่สำหรับคุณแม่แล้วคือพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าที่มีมหากรุณาเนี่ยคือแม่พระองค์เป็นเหมือนผู้ที่มีมหากรุณาที่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้ามีนั่นหมายความว่าผู้หญิงทุกคนกำลังดูแลโลกปีหน้านี้โควิด-19 เราต้องชัตดาวน์กิเลสสนุกสนานทำงานให้เป็นสุขสนุกในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์การหมุนเวียนการพึ่งตัวเองได้การ move ไปอย่างมีความแข็งแรง strong อย่างมีสิทธิ์ต้องเป็นรูปธรรมและนี่คือความตั้งใจของคุณแม่ในวันนี้ส่งความรักให้กับเพื่อนของเราในทุกศาสนาด้วยนะคะก็พี่ติ๋งก็มาพักที่นี่ได้เปิดห้องขอประทานข้ามนะคะประทานโทษแล้วก็เราจะจัดเบาะนี่ที่จริงห้องนี้พี่จุ๋มเขาจัดเบาะนะพี่นุ้ยขาพี่นุ้ยช่วยปิดประตูทั้งหมดเราเริ่มใช้แอร์แล้วเนาะหรือพี่ติ๋งไปปิดตรงนี้ก่อนไหมกระจกนี่ก่อนไหมเพราะเดี๋ยวแอร์เขาจะมีปัญหาคุณแม่อยากจะบอกว่าเราจะจัดเบาะไว้ในห้องนี้สำหรับการภาวนาเลยค่ะก็เป็นห้องที่พวกเราใช้ไว้เพื่อการภาวนาแล้วกันก็ยินดีต
ต้อนรับนะคะสำหรับการสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มเนี่ยที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็จะเป็นการทำงานแบบประมาณว่าเราจะอยู่ที่แมนดาราซึ่งก็กว้างนะคะส่วนหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะทำแมนดาราเรืองแสงเสร็จไหมนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้มีโอกาสปรับไปดูแลพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็ใคร่ครวญหลายเรื่องมีความรู้สึกเหมือนใคร่ครวญสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนคำนึงอ่ะคำนึงแปลว่าอะไรคำนึงก็แปลว่าอันนี้เขาปิดแอร์แล้วเหรอจ๊ะเขายังไม่เปิดหารีโมทอยู่เจ้าค่ะอ๋ออันไม่ต้องเลยพี่ติ๋งคะเราง่ายเขาจัดการไงเราทำได้งั้นเราเปิดเพราะเราก็อยู่ได้เนาะใช่ไหมเออน่ารักไหมพูดกับพี่ติ๋งแต่พูดผ่านกล้องน่ะอ่ะพี่ติ๋งมาเป็นผู้ที่ช่วยคุณแม่หน่อยเพราะว่าถ้าเขาไม่เปิดเราก็อยู่ได้ไงเออจ้ะไม่มีอะไรที่จะกักกันเราได้ในการที่จะทำงานเลยคุณแม่เองก็เมื่อกี้นี้นึกว่าเขาเปิดขอประทานโทษนะคะดูเหมือนมันสั่งการอยู่กลางอากาศไม่ได้มีเจตนานะคะทุกคนก็มีความหวังดีถ้าเรามองความหวังดีของคนทุกคนโอ้ยดีด้วยไม่เปิดก็ดีนะประหยัดเพราะอะไรเย็นพี่ติ่งต่างกันเลยนะเปิดปุ๊บกับเปิดปิดเนี่ยลมเย็นเข้ามาเลยเจ้าค่ะใช่พี่ติ่งชอบห้องนี้ไหมอ่ะชอบเจ้าค่ะพี่จุ๋มไม่ต้องเปิดแล้วค่ะตกลงเราเปิดประตูละเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราทำรายการอยู่อะค่ะโล่งสบายเจ้าค่ะขึ้นมาแล้วแบบbreathe หายใจได้ก็มาปฏิบัติห้องนี้เพราะห้องนี้เป็นห้องที่เตรียมไว้เพื่อให้เกิดพลังของแม่ในช่วงสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มเนี่ยเราแสดงโอเคนะชัดเจนเสียงดีเจ้าค่ะเราจะใช้การถ่ายทอดใหญ่มาจากหุบเขาโพธิสัตว์นะคะแล้วเราก็จะใช้กรณีของการยิงเข้าไปมีการสวดแบบชนิดมีคาราโอเกะทีมใหญ่ใช่ไหมนันทวันทีมพี่โน้ตพี่หานใครอีกคะอาจารย์โจทีมใหญ่เลยเดี๋ยวบอกด้วยว่าทีมมีกี่คนเดี๋ยวเปิดห้องทางโน้นให้เด็กๆไปเลยแล้วก็จะมีกลุ่มของเราเช่นหมอปองหมออ้อมนะคะจะไปอยู่กับคุณพ่ออาจารย์หมอบรรจบที่หัวหินตอนแรกพี่ติ่งเองก็จะสวดมนต์แล้วไปหัวหินยังไปอยู่ค่ะฮะยังไปได้อยู่เจ้าค่ะไปสวดมนต์ใช่ไหมไปสวดมนต์แน่นอนเจ้าค่ะไปสวดมนต์ที่แก่งกระจานแน่นอนเจ้าค่ะแล้วไปหัวหินเดี๋ยวคิดดูก่อนเจ้าค่ะแต่สวดมนต์นี่แน่ๆหัวหินนี่คืออาชวนสิก็ที่หุบเขาเราก็ต้องเรียกว่าเป็นหลุมหลบภัยโควิดจริงๆนะเจ้าค่ะเพราะว่าอากาศดีมากโควิดมาก็ปลิวไปตามลมเลยแล้วก็จะเป็นปีแรกใช่ไหมเจ้าค่ะที่เราได้สวดมนต์ที่นั่นก็เป็นปีแรกของติ่งเหมือนกันก็อยากจะทำให้ดีเจ้าค่ะก็ตั้งใจไว้ว่าจะไปสวดถ้าใครอยากจะไปสวดเริ่มฝึกซ้อมการสวดตั้งแต่บัดนี้ก็ได้นะเจ้าค่ะค่ะคุณยายเสริมให้พี่ติ่งเดี๋ยวคุณแม่จะสวดบท7ตำนานนี่แหละสวดทีละบท7ตำนานเนี่ยไปเลยกรณียเมธจะสวดเขาสวดกันตอนไหนเช่นออกไปอยู่ป่าจะปักกฎทำไมต้องสวดบทนี้มงคลสูตรจะสวดตอนไหนพุทธวิธีชนะมารสวดตอนไหนขึ้นบ้านใหม่วันเกิดอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จะทำให้เลยแล้วก็จะปล่อยเสียงเนี่ยเข้าไปในอีแมกซีนด้วยพี่ติ่งรีเควสต์มาว่าคุณแม่เจ้าขาแล้วที่ใครอยู่ที่ตรงไหนก็สวดได้อันนี้ก็ตั้งใจเดี๋ยวเรายังมีเวลาอีก5วันนะคะอันนี้ก็เป็นการบอกทีมงานด้วยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าการสาธยายมนเนี่ยเพื่อปัญญาจำให้ได้ว่าการสาธยายมนเพื่อปัญญาเพราะฉะนั้นการมีปัญญาในการที่จะสาธยายมนไปถึงนิพพานอันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคการสาธยายการอ่านบทธรรมนะคะวันนี้เนี่ยเราได้มีอ้าวฮัลโหลมีคนมาเซอร์ไพรส์มาเลยเข้ารายการเลยมาฟังบทธรรมยายเลยมาอุ้ยหนุ่ยมาด้วยครบเพียงมาด้วยมาเลยลูกจำได้ไหมเจ้าคะจำได้เบนเยี่ยมคนนี้แหละค่ะเบนเยี่ยมคุณผู้ชายเนี่ยที่บอกเบนจะเยี่ยมแม้นี่เป็นรายการสดนั้นนี่ยายทำรายการ
ดีเลยลูกยินดีต้อนรับเบนเยี่ยมช่อและนิตซินีไม่มีใครเชื่อว่านิตจะมารักคุณยายนิตรักคุณยายไหมรักเจ้าค่ะพี่ติ๋งเอาไมโครโฟนให้เขาหน่อยเขามาทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยอ่านบทธรรมดีเลยเป็นเยี่ยมนั่งเถอะเฮ้ยเราคุ้นกันมะไม่เยี่ยมเราเจอกันหรือเปล่าตอนทำเรื่องน้ำอ่ะเจอกันไหมลูกไม่แน่ใจครับแต่ว่าอาจจะเป็นคุณพ่อมั้งครับหน้าเหมือนกันเป็นเยี่ยมเป็นเยี่ยมชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อเป็นเยี่ยมเนี่ยแหละครับชื่อจริงแล้วครับชื่อจริงเบนที่เยี่ยมยอดของพ่อครับหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นครับเบนจะที่แปลว่า5ครับเบนจะทุกทีกัลยาณีอย่างยายนี่เบนจะกันอันนี้เบนแล้วเยี่ยมห้าอย่างอะไรบ้างครับ5อย่างเหรอครับจริงๆจริงๆตอนคุณพ่อบอกว่าให้ดี5อย่างก็ดีดูแลตัวเองให้ดีครับดูแลครอบครัวดีครับครับดูแลญาติครับดูแลเพื่อนครับแล้วก็ดูแลสังคมครับแล้วดูแลธุรกิจยังไงครับก็ถ้าเป็นคนดีธุรกิจก็ดีด้วยเหมือนกันครับเธอน่ารักมากธุรกิจของลูกคืออะไรครับ FN Outlet ครับ FN อ๋อไอ้ที่เราเอาของมาไฟนาวครับนั่นชื่อบริษัทของคุณพ่อกับคุณอาส่วน FN เป็นรีเทลอีกบริษัทนึงครับวันหลังนิมนต์คุณยายไปหน่อยนะได้ครับคือถ้าไม่นิมนต์ไปไม่ได้ไปกับพี่ติ๋งก็ไปได้ไปชอบแต่ว่าอยากไปภาวนาให้อ่ะได้ครับเอาไหมได้ครับขอบพระคุณครับเหรอใช่ครับใกล้ๆที่แก่งกระจานนะครับเมย์จ๋าใกล้เลยใช่ไหมมีสองทำไมใช่เหรอเอาวะไม่รู้เลยแต่ตอนนี้เขาไม่ให้ไปไหนเยอะใช่ค่ะแต่อยากจะบอกนะคะว่าลูกๆน่ารักทุกคนช่อเราก็รู้จักแล้วเขามีชื่อลูกของเขานะคะขวัญของกับขวัญของขวัญของยายชอบบอกว่าเป็นของขวัญอันนี้เป็นขวัญของใช่ๆคุณยายบอกว่าเด็กๆ เป็นของขวัญของโลกปีนี้ก็วันหลังทุกคนต้องมาที่นี่บ้านเราห้องนี้คือห้องภาวนาของเราและอยากจะบอกว่ามาเลยเนี่ยกำลังแนะนำห้องอยู่แล้วก็เอ๊ะเมนเดล่าเรืองแสงของเราไปถึงไหนแล้วลูกไปป่ะเมนเดล่าเรืองแสงตอนนี้เอาไมโครโฟนหรือไมโครโฟนเมื่อวันพุธส่งสีอะค่ะไปให้แม่โอเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะแล้วก็แม่โอ๊บอกว่าขอดูสีก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปคำนวณวันเวลาว่ากี่วันจะทำสำเร็จแล้วก็ทำเลยนะใช่เจ้าค่ะแล้วก็วันศุกร์วันนี้ค่ะนัดกับแม่โอ๊ว่าแม่โอ๊จะโทรมาบอกนิดอะค่ะว่าจะใช้กี่คนจะต้องการอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยแม่โอ๊อะค่ะจ้ะยายว่าวันนี้นะคะทุกคนมาโดยไม่ได้นัดหมายคุณยายไม่รู้เลยเนี่ยเซอร์ไพรส์กำลังจะอ่านดีเลยจะได้เห็นการฟังบทธรรมเมื่อวานนี้ปูนปั้นมาเรตติ้งยังขึ้นเลยแชร์ซะแล้วลิ้นแชร์ที่รักขาที่รักขาแชร์ไปก่อนของใครของมันเลยค่ะ400แล้วค่ะ400พี่ติ๋งค่ะพี่ติ๋งแชร์ได้แชร์แล้วทุกคนแชร์ทำไมเราถึงอยากให้ทุกคนไม่แต่ก็ดีนะแต่ขอโทษนะเมื่อวานเนี้ยปูนปั้นน่ะแชร์ไปให้เพื่อนที่จะบอกว่ารักคุณยายปูนปั้นคุณยายก็รักหนูนะเมื่อวานนี้ยายลืมเอาดอกไม้ไว้ให้หนูขอโทษหนูไม่ได้รับไปอ่ะ ลูกเอากุหลาบมาให้คุณยายใช่ไหมคุณยายให้ลูกเอาไปไหว้พระเนาะโอ้มีคนอยากขึ้นไปกราบพระสุโขทัยองค์นั้นนะของเก่านะนะแล้วยายก็ไม่ได้ให้ของลูกยังวางอยู่ตรงนี้ลูกมารับนะอาหารไปดูดอกไม้ของลูกอยู่ที่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็มารับดอกไม้ซะยายลืมขอบคุณใช่ไหมคะพี่ติ๋งคะใช่ค่ะเพราะแม่เขาบอกยายว่าเขาอยากฝากไว้ก่อนเขาจะหลอกปูนปั้นมาอีกยายบอกไม่ต้องหลอกหลานยายไม่ต้องหลอกเพราะตอนนี้คงดูกันอยู่แหละจริงไหมคะใช่พี่ติ๋งกรุณาซื่อสัตย์ต่อลูกหน่อยนะฮะสอนพวกเราทุกคนนะฮะมีลูกหมดใช่ไหมคะกรุณาอย่าหลอกเด็กแล้วอย่าเก็บเด็กเด็กคืออะไรของ ความเติบโตของเขาในยุคเขาเราค่ะเราต้องสินเสียสำหรับคุณยายนะคุณยายอะตีซะคนวัยขนาดนี้กี่รอบไม่ต้องพูดคุณยายจะเรียนรู้กับเด็กเสมอแล้วคุณยายจะเริ่มต้นอายุตอน70ที่จะมีเด็กๆ เดินทางด้วยอันนี้ประกาศเลยปูนปั้นอาจจะได้เดินทางกับคุณยายในฐานะของเจนคนเจนอะไรอะ Y เจ้าค่ะเจน Y
แล้วเราอาจจะมีเจนอัลฟาอย่างขวัญของนี่คือใช่นั่นน่ะหนูเห็นเราคลิปผมเด็กอะเอาน้องเจนอัลฟาอย่ามองเขาในสายตาของยุคเราแต่จงใช้สายตาของเราในยุคเขามองเข้ามาที่เราที่เราบอกว่าเราโลเทคคุณยายยังทำอีแมกกาซีนยังโลเทคอยู่พอกดไปปุ๊บมันเข้าไม่ได้คุณยายบอกเอ๊ะทำไมคุณยายกดพี่เบิร์ดเราไม่เห็นกุ้งบอกที่อื่นเห็นส่งให้ท่านเอกชัยท่านเอกชัยพระอาจารย์เอกชัยที่เชียงรายส่งกลับมาเมื่อเช้านี้ก่อนเข้ารายการกลับขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงท่านเขียนสั้นๆว่าทุกเรื่องเป็นธรรมคือท่านใช้คำว่าทุกเรื่องของคุณยายมันเป็นธรรมหมดเราก็ต้องยุติธรรมอ่ะมันเป็นธรรมหมดเด็กเขาจะคิดอย่างไรเราต้องเป็นธรรมการสูญเสียไฟไหม้เราต้องเห็นมันเป็นธรรมสรุปแล้วเราจะกลายเป็นคนไม่เอาไม่โลเทคเพราะต่อไปนี้เชื่อเลยมันจะไปมากกว่านี้มันจะเป็นยุคที่ใส่แว่นตาไม่มีแม้กระทั่งการใช้โทรศัพท์มือถือแค่ใส่แว่นก็เดินทางในโลกนี้แล้วรีบแชร์เลยเจ้าค่ะรีบแชร์อีมกาซีนไปที่กลุ่มแชร์ให้สองคนนี้แล้วเผื่อเขาจะไฮเทคเมื่อคืนนี้คือเวลาที่พวกเรากำลังทำอย่างนี้คุณยายไม่ได้พูดเล่นนะคะ เราจะมีห้องซึ่งเป็นห้องที่จะเป็นโปรดักชันแต่ต้องเป็นโปรดักชันสมัยใหม่แล้วพี่ติ๋งให้โทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งอันนั้นนะตัดต่อเองคุณแม่สอนนันทวันว่าเธอต้องฝึกแล้วเพราะถ้าเธอทำแล้วส่งเข้าไปใน YouTube จาก YouTube ส่งเข้าไปใน Facebook ไปในแพลตฟอร์มใหม่ของเราซึ่งคณบดีของเทคโนโลยีราชกระบังนะที่บอกว่าทำไมเราไม่ทำเรื่องแพลตฟอร์มสมัยใหม่ของเราเองโดยคนไทยทำแล้วคุณชายทำแล้วอันนี้คุณยังไม่ได้พูดเล่นนะทั้งหมดนี่คือพาร์ทเนอร์ของพวกเรางั้นวันนี้ขอเชิญพาร์ทเนอร์มาฟังทำแต่ยังเป็นธรรมคำเดิมเป็นธรรมคำเดิมแต่วิธีการฟังไม่เหมือนเดิมเอาละค่ะวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะเล่มนี้เลยค่ะท่านก็ไม่ต้องไปดูเปิดหนังสือแล้วเดี๋ยวเราก็จะบอกว่าวันไหนเราพูดบทธรรมเรื่องอะไรเราก็จะมีลิงก์รายการของเราเนี่ยค่ะเข้าไปเช่นเมื่อวานนั้นนั่งอยู่กับปูนสมมติว่าเราทำอีแมกกาซีนฉบับที่พูดว่าเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดแล้วเขาก็จะลิงก์วิดีโอนั้นเข้าไปอยู่ในธรรมสวัสดีอีเมกาซีนเพราะว่ามันจะเอาไอ้ที่ฟุ้งฟุ้งอ่ะมาก่อกันเป็นการเข้าถึงง่ายฉะนั้นบทธรรมเหล่านี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งบทธรรมที่จะไปอยู่ในธรรมสวัสดีอีเมกาซีนและคุณยายก็จะสวดมนต์แล้วก็จะลิงก์เลยพอสวดอิติปิโสภควาคำพูดอิติปิโสภควาลิงก์ปุ๊บก็จะได้ยินเสียงแล้วเราก็นั่งสวดมนต์กันอย่างนี้เลยอย่างนี้ก็ถือเป็นโอกาสของขวัญปีใหม่นะคะบทธรรมวันนี้เราพูดเรื่องผู้มีความจำเป็นต้องคิดผู้มีความจำเป็นต้องคิดทำลายสงฆ์เป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่ท่านพระอานนท์ฟังก่อนอ่านชื่อแล้วหยุดไปนิดนึงผู้มีความจำเป็นต้องคิดทำลายสงฆ์สงฆ์ในที่นี้คือหมู่สังฆะหมู่สงฆ์ตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช่ภิกษุสงฆ์เท่านั้นแต่เป็นหมู่คณะที่มีกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสาวกสงฆ์หรือสาวิกาสงฆ์ถ้าสาวิกาก็คือผู้หญิงจำว่าสาวกคือผู้ชายสาวกก็มีทั้งผู้ชายที่เป็นภิกษุสงฆ์และอุบาสกผู้หญิงก็มีทั้งนักบวชหญิงและอุบาสิกาอย่างนี้เข้าใจไหมคะคือเวลาฟังอะไรก็ฟังเป็นกลุ่มใหญ่ๆจะได้แบบไม่มีอคตินะคะบทนี้แสดงกับพระอานนท์ก็เอ่ยชื่ออะไรอานนท์อนนท์ภิกษุลามกเห็นอำนาจประโยชน์4อย่างเหล่านี้อยู่จึงยินดีในการทำร้ายสงฆ์ให้แตกกันโอ้อันนี้คลุกกรรมเลยนะเนี่ยกรรมหนักเลย4อย่างอะไรเล่า4อย่างคือ 1. ภิกษุลามกในกรณีนี้เป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่ลามก
ไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่านายเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยภิกษุรามกนั้นหวั่นวิตกไปว่าถ้าหากภิกษุทั้งหลายจะรู้จักเราว่าเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่รามกเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยไซเมื่อภิกษุพร้อมเพียงกันดีอยู่ก็จะทำเราให้ขาดสิทธิ์ในความเป็นภิกษุได้แต่เมื่อแตกกันเสียก็จะไม่อาจทำเราให้ฉิบหายดังนี้ภิกษุรามกมองเห็นอำนาจประโยชน์อันนี้เป็นข้อแรกจึงยินดีในการทำลายสงฆ์เข้าใจเลยไม่ต้องอธิบายเลยสมมติถ้าเราผิดศีลทุศีลเน่าในเปียกแฉะเหมือนงูเปื้อนคูดถ้าใครมาจับงูขี้มันก็จะกระเด็นเพราะฉะนั้นทำลายหมู่เลยโอ้อันนี้ขลุกรรมแล้วเรามีพี่น้องกัน4คนโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหันตมรรคอรหันตผลกลุ่มนี้ใครทำลายไม่ได้เพราะมันปิดนรกไปแล้วไม่ทุศีลอาจจะมีศีล5เป็นฆราวาสนะโสดาเนี่ยโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนะพวกหนูนะคะมีศีล5บริสุทธิ์ราคะโทสะโมหะเบาบางเบาบางนะลูกไม่ใช่ถึงกับหมดเบาบางถ้าเป็นอนาคามีเนี่ยชาติเดียวเป็นอรหันต์ถ้าเป็นสกิทาคาเนี่ยอีก3ถ้าเป็นอนาคาถ้าเป็นโสดาบันก็อีก7เพราะฉะนั้นมันจะเห็นชัดเลยว่าถ้าสมมุติว่าหมู่ที่มาอยู่รวมกันยังไม่ได้เป็นโสดาเนี่ยศีลไม่บริสุทธิ์แล้วทุศีลเน่าในเปียกแฉะแล้วตัวเองเนี่ยกลัวว่าจะถูกหมู่จัดการก็ทำให้เกิดคลุกกรรมคือสงแตกแยกที่จริงอันเนี้ยนึกถึงพระเทวทัตยุให้สงแตกแยกเห็นภาพเนาะพอดีพูดกับพระอานนท์ก็เลยลองนึกถึงว่าเนี่ยกลุ่มพระเทวทัตจะยุแยงเพราะยังไม่ได้เป็นโสดาแต่เป็นนักบวชกับพระพุทธเจ้าแล้วยุโยงพอเข้าใจไหมลูกโอเคทีนี้มีอีก2กลุ่มจะได้ฝึกว่าอย่าทำคลุกกรรมนะยากมากอีกข้อหนึ่งคือภิกษุรามกเป็นคนมิจฉาทิฏฐิคือทิฏฐิไม่ใช่เป็นสัมมาละประกอบด้วยความเห็นที่แล่นดิ่งไปยึดถือเอาที่สุดโต่งข้างใดข้างหนึ่งเทวทัตอีกแล้วเนี่ยสุดโต่งไม่ให้กินเนื้อสัตว์ให้กินผักพุทธเจ้าบอกไม่ได้กินเนื้อไม่ได้กินผักกินสักแต่ว่าท่าตามธรรมชาติคนที่เห็นภาพเลยนะภิกษุรามกนั้นหวั่นวิตกไปว่าถ้าหากภิกษุทั้งหลายจะรู้จักเราว่าเป็นคนมิจฉาทิฏฐิประกอบด้วยความเห็นที่แล่นดิ่งไปยึดถือเอาที่สุดโต่งข้างใดข้างหนึ่งไซเมื่อภิกษุพร้อมเพียงกันดีอยู่ก็จะทำให้เราให้ฉิบหายได้แต่เมื่อแยกกันเสียก็จะไม่ทำเราให้ฉิบหายดังนี้ภิกษุรามกมองเห็นอำนาจประโยชน์อันนี้เป็นข้อที่2จึงยินดีในการทำลายสงฆ์เหมือนแบ่งมรดกนะถ้ารักๆกันดีแบ่งไม่ออกถ้าเราอยากได้คนเดียวยุให้มันแตกกันเราจะได้เยอะห้ามนะจ๊ะห้ามนะจ๊ะมันจะผูกเวรหมายมั่นอีกข้อหนึ่งภิกษุรามกเป็นคนเลี้ยงชีวิตผิดทางอันนี้มิจฉาอาชีโวเป็นมิจฉาอาชีพเห็นไหมเนี่ยคุณยายเห็นอนาคตภิกษุรามกนั้นหวั่นวิตกไปว่าถ้าหากภิกษุทั้งหลายจะรู้จักเราว่าเลี้ยงชีวิตผิดทางเป็นมิจฉาอาชีพไซเป็นภิกษุเมื่อภิกษุพร้อมเพียงกันดีอยู่ก็จะทำเราให้ฉิบหายได้แต่เมื่อแตกกันเสียก็จะไม่ทำเราให้ฉิบหายดังนี้ภิกษุรำงกมองเห็นอำนาจประโยชน์อันนี้เป็นข้อที่3จึงยินดีในการทำลายสงฆ์อันนี้คือมีมิจฉาอาชีโวอะเช่นเออก็เยอะนะสมมติถ้าเราเข้าถึงพุทธะแล้วเนี่ยเราจะไม่งมงาย
มิจฉาอาชีโวคือความงมงายทุกชนิดก็ไม่ต้องให้ยกตัวอย่างหรอกงมงายทุกชนิดนะคะอีกข้อหนึ่งคือข้อที่สี่ภิกษุรามกเป็นคนปรารถนาลาภอันนี้ราคะจริตสูงปรารถนาสักการะปรารถนาเสียงเยินยอเห็นไหมเสียงสรรเสริญเยินยอลาภสักการะภิกษุรามกนั้นหวั่นวิตกไปว่าถ้าหากภิกษุทั้งหลายจะรู้จักเราว่าเป็นคนปรารถนาลาภปรารถนาสักการะปรารถนาเสียงเยินยอไซพวกนี้ชอบมีชื่อเสียงอะเมื่อภิกษุพร้อมเพียงกันดีอยู่ก็จะไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแต่เมื่อแตกแยกเสียก็จะสักการะเคารพนับถือบูชาเราดังนี้ภิกษุรามกมองเห็นอำนาจประโยชน์อันนี้เป็นข้อที่สี่จึงยินดีในการทำลายสงฆ์อนนท์ภิกษุรามกเห็นอำนาจประโยชน์สี่อย่างเหล่านี้แลจึงยินดีในการทำลายหมู่คณะให้แตกแยกไม่ต้องอธิบายเลยชัดเจนแต่เห็นเป็นภาพจากเชิญนั่งเอามือลงได้เพราะเมื่อกี้เคารพคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ยายอยากให้สบายๆเปิดวงคุยเอาละค่ะพี่ติ๋งคะมีใครถามอะไรมาไหมคุณแม่มีความสุขมากที่ลูกหลานมาโอ้โหแน่นอนคุณเนตรว่ามาแล้วแน่นอนค่ะเพราะอะไรไม่ต้องทำงานคนเดียวคุณธเนศว่ามาแล้วเดี๋ยวนี้กลัวคุณธเนศกันทุกคนคุณธเนศเนี่ยอัศจรรย์มากนะตอนแรกคุณธเนศก็จะพูดแต่เรื่องป่วยไข้ของตัวเองเดี๋ยวนี้คุณธเนศไม่พูดเรื่องป่วยไข้ของตัวเองแต่มาดูแลคุณยายเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเจ้าค่ะแล้วมันเกิดเซลล์กุศลไหมล่ะเกิดกุศลและเซลล์เลยนะคือตัวแรงเห็นเวลาที่เราเห็นแต่ตัวเองเนี่ยมันจะเห็นไม่กว้างแต่ถ้าเราเริ่มมั่นคงขึ้นแล้วมองเห็นคนอื่นเราก็จะมีกุศลและเจตนาในการช่วยเหลือเมื่อใดที่มีกุศลและเจตนาในการช่วยเหลือเราก็จะมีกุศลและเซลล์เพราะเรามีชีวิตของเราเนี่ยอีกเป็นล้า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 นเซลล์อยู่ในตัวเราคุณยายถึงได้บอกว่าคุณยายจะเอาอยู่ไงไอ้เรื่องก้อนเนื้อที่โตขึ้นน่ะแต่ตอนนั้นมันก็เหนื่อยไง เหนื่อยมันก็เหนื่อยนะโหมันเสกเลยนะถ้าไปหุบเขาอะไปช่วยกันดูเลยมันเป็นที่แอดเวนเจอร์ของเด็กอีกเจนหนึ่งแล้วเมื่อวานนี้เห็นอาจารย์ทองก้อนเข้าไปให้ความรู้เรื่องทาราฟาร์มขอบใจลูกมากเลยคิดถึงหมูปล่อยนะลูกเดี๋ยวจะปล่อยพ่อหมูปล่อยใหญ่กลับไปหาหมูปล่อยแล้วเดี๋ยวถ้าหมูปล่อยจะมาสวดมนต์กับคุณยายไปที่หุบเขานะยายคอยอยู่ป้าติ่งอยู่นะคะก็เด็กๆไปเดี๋ยวก็มีข้าวผัดมีผัดไทยมีผักหวานมีผักปังลูกหมอปองเขาเริ่มไป28 29พี่ติ๋งไปเมื่อไหร่28เจ้าค่ะไปนอนแคมป์มั้ยแคมป์ไหนนะคะพี่ติ๋งรถเสร็จมั้ยล่ะรถเสร็จมั้ยที่แนนทําอ่ะไม่ถูกค่ะจะไปทําแคมป์แบบนั้นเหรอคะโอ๊ยเด็กเขาชอบอย่างนั้นตอนนี้แนนได้ยินยายหรือเปล่าอ้าวเอาล่ะไปทําอย่างอนุยโมแต่ตกใจเรื่องโมแต่ตกใจเรื่องไฟอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เรามีเต็นท์แบบสนุกครอบครัวเนี่ยเอาไปเลยคือเด็กเนี่ยเขาควรจะนอนอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้16องศานะเดี๋ยวพูดองศาก่อนกลางคืน16องศาเช้าเนี่ยจะขึ้นมา18ให้รู้ก่อนเก็บผักทำเตาปิกนิกไม่คุณยายอยากให้เป็นอย่างนั้นนะก็ผักเราอลาอลามเต็มอ่ะผักสลัดกี่ชนิดคิดดูสิน้ำสลัดโอ้โหสารพัดกุ๊กเลยสลัดหมอนเอาแค่คืนเดียวก็ได้อ่ะตอนพี่ติ่งไปอ่ะคืนเดียวแต่ของพี่ติ่งอยู่หลายคืนพี่ติ่งอยู่กุฏิกับคุณยายก่อนเพราะพี่ติ่งเขาจะพี่ติ่งจะไม่นอนกับคนอื่น เขานอนติดคุณยายเลยตั้ง9เดือนมาแล้วมีบุญเจ้าค่ะป้าใช้ห้องน้ำรวมก็เห็นอยู่ห้องน้ำเขาสักเท่ากับไอซ์วอลแล้วมีห้องน้ำรวมแต่กุหลาบบานใช่ไหมเขาบอกว่าทำปุ๋ยรอบที่สองแล้ว2ตันขอบใจลูกทุกคนทางโน้นโอ้โหไม่ชีทางโน้นทำปุ๋ยเองแล้วก็ไม่หวงสูตรด้วยคือขบวนการของหลุมหลบภัยมีชีวิตจำไปนะสอนอย่าให้เด็กได้อะไรง่าย
และอย่าให้เด็กมักง่าย พี่ติ๋งพูดบ้างแม่จะกินน้ำพูดพูดชวนเขาก็เขามีแผนจะไปอยู่แล้วจ้าค่ะไปเซอร์ไพรส์อีกคืออย่าเซอร์ไพรส์เลยไปเถอะไปช่วยกันทำไม่ยายจะได้รู้ว่าจะต้องเตรียมไปเถอะกินไข่เก็บไข่อะไรอีกซิลกี้มีซิลกี้ออกมาแล้วตัวที่สองจะไปรับซิลกี้ได้ไหมคะคุณยายเดี๋ยวซิลกี้มันต้องอยู่กับแม่มันก่อนนะเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแยกพ่อแยกแม่แยกพ่อให้โตหน่อยอย่าทำกรรมเช่นนั้นแต่พอมันโตแล้วเอาไปโอ้โหพี่ติ๋งก็ฝากเกณฑ์เลี้ยงอยู่ใช่ค่ะของคุณยายเนี่ยมันต้องโตแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันไปอกแตกวันนั้นกับท่านน่ารักมากเลยกับทางบ้านมีคนถามว่าซิลกี้อยู่ที่ไหนเดินไปดูของแต่ว่าเป็นของเราอยู่แล้วแหละแต่ว่าฝากแม่เขาเลี้ยงก่อนเราไปแอบดูเขาก่อนเราไปแอบดูเขาขอบใจเกณฑ์มากนะยายก็เลยแบบแหมโอ้เกณฑ์นะขายซิลกี้ตัวละเท่าไหร่ละลูกกลัวยายไฟไหม้น้องเกณฑ์เนี่ยบอกว่าแม่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 ไฟมันยายจ๋ายายจ๋าจะอยู่ยังไงเดี๋ยวเอาเงินที่ซิลกี้อ่ะพี่ติ๋งให้ไปเท่าไหร่ให้มาพันหนึ่งสองพันหนึ่งตัวละ500เจ้าค่ะตัวละ500เขายังไม่ยอมรับต้องเอาของไปก่อนเด็กฟักไข่ตอนช่วงโควิดไม่รู้จะทำอะไรช่วยโควิดแล้วได้ไข่ที่เป็นตัวมา10กว่าตัวแล้วถามอาสาสมัครป้าแอมว่าป้าแอมเกณฑ์จะเอาซิลกี้ไปให้คุณยายที่หุบเขาคุณยายจะรับไหมนะเกณฑ์ไม่ให้คุณยายจ่ายเงินนะไม่ต้องอินบ็อกซ์เขาขายของเขาในอินบ็อกซ์ใครต้องการซิลกี้อินบ็อกซ์ตัวละ500อาชีพชอบซิลกี้เป็นไก่นอร์เวย์แล้วก็มาฮิตที่เราเพราะโควิดเนี่ยแหละค่ะเจ้าค่ะมันเหมือนเลี้ยงหมาเลยอ่ะเหมือนหมาเพราะช่วงโควิดมีแต่คนซื้อหมากับไอ้ซิลกี้นี่แหละแต่ไอ้ที่จะเล่าให้ฟังคือเกณฑ์บอกว่าไม่เอาสตังค์คุณยายเพราะเขาจะมีคุณยายเป็นอัลโดอยู่อวิชาแปลว่าอะไรพี่แอมป้าแอมตอบแล้วแต่ไม่ได้เกณฑ์ต้องถามยายจ๋าเพราะคำถามของยายจ๋าคำถามนี้ยายจ๋าจะตอบได้อีกอย่างนึงเราต้องยกว่าอวิชชาก็เหมือนถ้ำที่มืดนะแล้วเราเข้าไปแล้วเราก็รู้ในความมืดไม่มีอะไรแถมเรายังหลับตาซ้อนความมืดเนี่ยอวิชชาก็อธิบายอย่างนี้ค่ะเด็กเห็นไหมเจนอะไรฮะเอาฟ้าแล้วล่ะค่ะเอาฟ้า8ขวบให้กำลังพูดอยู่ถึงการเลี้ยงเด็กเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์ยายบอกเลยเดี๋ยวยายก็จะไปถ่ายเอาไว้เขาปลูกอะไรนะกูสเบอร์รี่ให้เขาไปปลูกต้นนี้เขาจะได้ตามเก็บเอาต้นนี้ตั้งคำถามว่าไอ้กูสเบอร์รี่เนี่ยมาจากไหนแล้วจะไปไหนยายจะได้ทำโจทย์ไว้ให้เธอรู้ว่ามันมาจากไหนแล้วมันจะไปไหนสมัยยายเนี่ยมะเขือเทศมาจากไหนจะไปไหนสำหรับเจนอัลฟากูสเบอร์รี่แล้วเขาปลูกไม้อีก 2-3 อย่างเพื่อให้เด็กเข้าไปแล้วว้าวที่นี่มีหรอปุ๋ยมีไปทำปุ๋ยไปปลูกผักไปทำสลัดไปอะไรอีกล่ะแต่ห้ามย่างไก่ย่างไก่จริงๆนี่จะได้เรามีไก่เยอะไม่ได้ให้ชวนเพื่อนๆที่โรงเรียนที่เป็นบัดดี้อินเตอร์เนี่ยไปก็ได้เจ้าค่ะอย่าเพิ่งมีเด็กโรงเรียนอินเตอร์อะไรนะอะไรนะของเรา ISB ของเขา IS อะไรไม่รู้ ISB ไปทำโครงการปลูกต้นไม้ต้นไม้ที่อยู่ที่ตรงหน้าไก่ซิลกี้จะมีไม้ดอกอันนั้นหาเด็กอินเตอร์20ครอบครัวเขาต้องไปเป็นครอบครัวพ่อแม่ไปพวกนี้ลูกครึ่งแล้วก็ไปปลูกแล้วก็เอาไม้ดอกไปตรงถ้าเด็กไปให้ไปทำสนามเด็กเล่นนั่น ISB นะเจ้าค่ะ ISB คุณแม่จิบน้ำก่อนเจ้าค่ะอันนี้นีสค่ะนีสหมดเลยอ๋อเนี่ยแหละค่ะเราจะได้กระจายกลุ่มให้มี international เยอะขึ้นถ้าไม่มีโควิดยายจะมีเพื่อนที่เป็นทำหมู่บ้านดินที่อาคันซอชื่อป้าจอยมาทำงานเรื่องเด็กน่ารักมากเขาจะบอกเด็กว่าเราเกิดทุกวันเราไม่ใช่มีวันเกิดของเราวันเดียวเราเกิดทุกวัน every day we are born
เราเกิดทุกวันน่ารักมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กอินเตอร์ไปเนี่ยเราถึงได้มี International Spiritual Volunteer ไงอีก3ปีเรามี40ประเทศนะที่จะใช้ตรงนั้นเป็นแคมปัสนี่คือการปักธงคือต้องเห็นอนาคตก่อนต้องเห็นอนาคตกับคุณยายแล้วก็มีปปกยอด้วยใช่ๆแต่ก่อนเข้าไปเด็ก ISV เข้าไปก็จะไม่ค่อยสูงสิงเพราะว่าเขาอาจจะมองเดี๋ยวนี้นะเข้ามาเฮเล่นเป็นเราอยากให้เขาเป็นคนเป็นอินเตอร์อินเตอร์แบบเขาเป็นคนกลุ่มน้อยที่เราไปเยี่ยมเขาคือเราก็รู้เลยโอ้โหเขาอยู่กับธรรมชาติมากเลยเราถึงมีหมู่บ้านปะปากะยอเด็กๆควรจะไปเรียนเรื่องการสร้างบ้านด้วยไม้ไผ่กับเขาอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเล่ากุศลคำถามมีไหมจ๊ะไม่มีเจ้าค่ะมีแล้วคนดูสักเท่าไหร่จ๊ะ280ค่ะโพธิสัตว์หรือเปล่าคะฮะจะคุณธเนศคุณธเนศมีบ้านขึ้นที่ภูเขาโพธิสัตว์หรือเปล่าคะก็ไปช่วยสร้างสิคุณธเนศหายเร็วๆนะคะแต่ที่จะมีก็คืออ้องห้องอบเกลือปากีสถานเพราะที่เพชรบุรีเขาจะมีซาวน่าเกลือของเขาแบบเกลือทะเลของเราก็จะเป็นเกลือฮิมาลายันก็จะไปเราจะทำเรื่องเขาเรียกอะไรคะสุขภาพที่นั่นจะเป็นแคมปัสหรือหลุมหลบภัยที่มีชีวิตในปีหน้าโควิดจะยังทิ้งพิษเอาไว้อย่างไรทางเศรษฐกิจก็ตามแต่ความสุขต้องเติบโตนั่นคือความตั้งใจเดี๋ยวมันจะเกินรายการของเราใช่ไหมฮะแฟนคลับบอกมาเจ้าค่ะว่า อาจจะไม่ได้ตามไปแต่รอสวดมนต์ที่บ้านข้ามปีด้วยใช่ๆเพราะว่ามันก็อันตรายเนาะเขาบอกกรุงเทพหยุดสวดมนต์ข้ามปีเราก็หนีไปหุบเขาแต่เขารอลิงก์เราแน่นอนค่ะอาราคาที่รักทุกคนกดเข้าไปในธรรมะสวัสดีอีแมกซีนใน YouTube กดเข้าไปก่อนลูกแชร์มันจะมี2ฉบับแล้วเมื่อคืนนี้เราได้ส่งแล้วกราฟเป็นอย่างนี้เลยนะคะกราฟมาอย่างนี้ปึ้ง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 อย่างนี้เลยค่ะคนเข้าไปแล้ว200คนในเวลาที่คุณยายพูดกับกุ้งที่ใช้เป็นไมโครโฟนถูกต้องไหมกุ้งตื่นเต้นกุ้งและทีมงานตื่นเต้นแชร์ไปก่อนนะคะแล้วคุณยายก็แชร์ไปแบบท่านอาจารย์เอกชัยแชร์ไปที่ท่านอมโรแชร์ไปที่กติกกติกก็ส่งไปที่ท่านอมโรท่านประสันโนก็ให้มันเป็นธรรมนะคะให้มันเป็นธรรมแล้วเรามาช่วยกันเพราะว่าเราตอนนี้เราจะไปตัดคลิปท่านนันทวันมีคลิปนะนันทวันตัดตอนนี้ได้นะนันทวันก็จะเห็นเลยว่าทุกคนทุกระดับชั้นแชร์หมดเราอยากให้กำลังใจคณะทำงานที่ว่าเขายากอย่างไรสิ่งที่เขาทำมันมีคนตอบรับอันนี้นะเบนเยี่ยมคุณยายก็เพียงแต่ซัพพอร์ตหัวใจของคนทำงานแล้วอย่าลืมนะนิมนต์ยายไป บอกคุณพ่อด้วยเราต้องเจอกันแล้วแหละคุณพ่อตอนนั้นเจอกันที่โรงแรมอะไรสักอย่างนึงแหละเรื่องไอ้วอเตอร์เนี่ยแหละเพราะว่าดร.มาสรุมาดร.มาสรุเป็นเพื่อนกันภรรยามาแต่พอเสียชีวิตแล้วก็เลยไม่ได้สื่อสารกันนะคะเพราะฉะนั้นก็นักวิทยาศาสตร์ในโลกนี้ก็ทำได้แล้วว่าน้ำในตัวเราเวลาที่โกรธมันน่ากลัวเวลาที่สวดมนต์มันเหมือนผลึกคริสตัลแม่จิตประพัดสอนที่เวลาที่เชิญคริสตัลโบน้ำในท้องแม่เนี่ยไม่เป็นพิษคันของแม่ไม่เป็นพิษหลานก็ดิ้นอย่างอ่อนโยนอันนี้ก็เป็นความสามารถของเราพ่อแม่มาช่วยกันที่จะทำให้โลกใบนี้ยังปลอดภัยอยู่โดยทำให้กับหลานๆในเจนอัลฟาใครทำอะไรได้มาเลยฉบับหน้าคุณจะพบกับกระบวนการของการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ที่มีปุ๋ยปลูกปรุงแปลงและปั่นเป็นรูปธรรมถ้าใครอยากเห็นรูปธรรมทั้งหมดนี้ลองเข้าไปใช้ช่วงหยุดในโควิดนี้ไปที่หุบเขาโพธิสัตว์โดยมาตรฐานล้างมือกินอาหารจานเดียวแล้วก็มีแมสนะคะต้องมีเจลที่จะทำให้ร่างกายของเราแบบปลอดภัยนะอันนี้ก็เป็นคำขอบคุณค่ะสุดท้ายเลยอยากให้ทุกคนใช้วันนี้ใน24ชั่วโมงกับการมีความสุขที่ได้ให้ความสุขกับคนอื่นนะคะ
Merry Christmas and a Happy New Year เนี่ยต้องมีความสุขที่ทำให้ทุกคนมีความสุขสุขสงบเย็นและพบกับการเปิดตัวแมกกาซีนจริงๆคืนนี้กับคนทำงานจริงๆคือกลุ่มของพี่ปุ้ยพี่กุ้งนะคะและเราเชื่อว่าการเข้าไปของพี่ๆทุกคนที่กำลังกดแชร์ไปเดี๋ยวจะตอบเราว่าอะไรสะดวกอะไรไม่สะดวกพี่เบิร์ดเข้าได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เขาจะเอาพี่เบิร์ดค่ะขอบพระคุณนะคะต่อเขาบอกว่ากดพี่เบิร์ดเลยพอกดพี่เบิร์ดปุ๊บใน Facebook พี่เบิร์ดส่งมาทันทีเมื่อรู้ว่าไฟไหม้ขอบพระคุณมากจริงๆมันไม่ได้ไหม้ใจใหญ่เลยระหว่างว่าพี่เบิร์ดจะมาปฏิบัติห้องนี้เป็นห้องที่พี่เบิร์ดจะเข้ามาได้ในฐานะของสมาชิกในบ้านได้ค่ะเราหัวใจเดียวกันและพันมือนะคะวันนี้พวกเราทั้ง5คนและทุกท่านอย่าลืมส่งความรัก Merry Christmas ไปให้เพื่อนของเราทุกคนในศาสนาอื่นและฟังท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชส่งเมสเสจวันปีใหม่มาแล้วว่าความสามัคคีธรรมของหมู่คณะจะทำของยากให้ง่ายนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะธรรมสวัสดีค่ะแนนบอกมาแล้วแนนรอรถอยู่นะเจ้าค่ะพี่ติ๋งคือแนนเนี่ยไม่พลาดแต่พี่ติ๋งพลาดเองโทรหาแนนเลยแนนรอรถอยู่เพราะพี่ติ๋งมันจะเก๋มากนะหน้าหนาว